จะสัมภาษณ์พลอากาศเอกอนันต์กลินทะนะคะอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มคำถามว่าอยากจะให้ท่านเล่าเรื่องราวของท่านสมัยที่เป็นเด็กอะค่ะว่าผ่านโรงเรียนอะไรยังไงมาบ้างก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนในเรืออากาศค่ะเริ่มแต่โรงเรียนมัธยมนะเอามัธยมเลยก็ผมก็เข้าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยครับเรียนม.1ถึงม.6นะฮะแล้วจากนั้นก็ไปเรียนเข้าเตรียมอุดมศึกษาเรียกม.7ม.8นะครับในสมัยนั้นเรียกม.7ม.8เมื่อสอบม.7ม.8ได้ผมก็ไปเอ็นทานเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1ปีไปเข้าในคณะรัฐศาสตร์นะเรียนรัฐศาสตร์ไปได้ปีหนึ่งก็โรงเรียนในเรืออากาศเขาเปิดรับสมัครนักเรียนในเรืออากาศเป็นรุ่นแรกผมก็เลยเบนเข็มจากรัฐศาสตร์ออกมาไปสอบเข้าโรงเรียนในเรืออากาศนะครับก็รุ่นผมก็โรงเรียนในเรืออากาศเข้ามี30คนนักเรียนในเรืออากาศ30คนเท่านั้นเองก็พอจากเรียนที่ในเรืออากาศได้2ปีปี96 2496ถึง2498กองทัพอากาศก็คัดเลือกคนไปเรียนต่างประเทศส่งไปเรียนต่างประเทศก็ส่งผมก็ได้ทุน2คนได้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนประเทศอังกฤษสมัยที่ตอนที่ก่อนจะออกจากรัฐศาสตร์ไปอยู่โรงเรียนในเรืออากาศนะคะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเป็นทหารมากกว่าจะอยู่สายพลเรือนคือติดใจสมัยเด็กก็เคยสมัยสงครามเนี่ยเราก็เคยเห็นญี่ปุ่นมาโจมตีประเทศไทยในสมัยนั้นนะสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมาโจมตีเราก็เห็นทหารอากาศเนี่ยเขาแต่งตัวสมาร์ทมากใส่ท็อปบูทเครื่องแบบขอตั้งมียศมีอะไรน่าทึ่งมากน่าสนใจมากก็เลยมันก็ฝังใจเราก็นึกเราโตขึ้นจะเรามีโอกาสเราก็น่าจะไปเป็นนักบินนะเพื่อมีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติก็ได้ทำการบินสู้ศึกทางอากาศเนี่ยอยากเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้ก็พอดีเรียนรัฐศาสตร์อยู่เนี่ยก็พอดีก็เปิดทหารอากาศเปิดเป็นรุ่นแรกก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมีโอกาสไปเข้าแล้วก็เลยเปลี่ยนเข็มไปเข้าทหารอากาศเมื่อกี้นี้ท่านพูดว่าได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะสิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้นำความรู้หรือว่านำเรื่องราวบทบาทของความเป็นผู้นำมาใช้กับตอนที่ขึ้นมาทำงานเป็นข้าราชการทหารบ้างไหมคะครับก็เราไปเรียนต่างประเทศมาเนี่ยเราก็ได้เปรียบในเรื่องทักษะจากต่างประเทศมากทีเดียวนะก็ได้นำมาใช้ในกองทัพที่กลับมาใช้เราก็สามารถนำมาใช้โดยเฉพาะภาษาเนี่ยเราก็ได้นำวิชาต่างๆมาถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆถ่ายทอดให้นักเรียนในโรงเรียนในเรืออากาศด้วยครับแล้วตอนที่ท่านกลับเข้ามาทำงานที่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็อาชีพหลักน่าจะเป็นนักบินใช่ไหมคะการเป็นนักบินเนี่ยค่ะจะต้องมีเรียกว่าความสามารถในการตัดสินใจเร่งด่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากท่านคิดว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยค่ะประสบการณ์ในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยได้มาจากไหนในระหว่างที่เป็นนักบินนะคะระหว่างเป็นนักบินก็อันนี้มันเป็นประสบการณ์เนี่ยอันนี้เป็นนักบินเราก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวเป็นหลักนะการตัดสินใจอะไรต่ออะไรที่จะในการที่จะทำการบินให้ปลอดภัยการบินที่จะนำหมู่นำเครื่องบินหลายๆลำเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่บุคลิกส่วนตัว
ป็นการความรู้สึกทางส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับจากประสบการณ์ที่ได้เห็นเนี่ยค่ะท่านไปเป็นทูตทหารผู้ช่วยทูตทหารอากาศอยู่หลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะสมัยที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศเนี่ยค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างที่พัฒนาความเป็นผู้นำจนกระทั่งได้ขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศคะก็จากประสบการณ์ที่ไปเป็นผู้ช่วยทูตเนี่ย ก็ได้มาเยอะนะครับในด้านเราได้เรียนรู้ได้สัมพันธ์ได้ประสานได้พบปะกับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศที่มาประจำที่ประเทศต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องออกสังคมเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นก็ได้มีคุยได้หาข่าวได้เรียนรู้นะครับทั้งด้านการทหารทั้งด้านการสังคมกับทุกหมู่เราทุกสังคมได้ทั่วไปเราสามารถที่จะนำมาใช้ในบ้านเมืองเราได้เป็นอย่างดีประเทศไหนที่ท่านได้ไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารที่ประเทศอินโดนีเซียฮะซึ่งเป็นประเทศใหญ่เหมือนกันนะฮะกำลังทหารก็มากมากแล้วก็รู้สึกว่าในสมัยนั้นเขาก็ทหารเป็นใหญ่ดูว่าเขาทหารก็มีอิทธิพลมากครับก็เราก็ไปเรียนรู้เขาแต่ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับในเรื่องทางทหารที่จะเป็นใหญ่ในเรื่องที่จะปกครองประเทศที่จะนำประเทศนะเพราะว่าทหารก็ควรจะอยู่กับทหารเป็นทหารอาชีพไม่ควรจะไปยุ่งการเมืองถ้าเผื่อเราจะเล่นการเมืองเราก็ควรจะลาออกจากทหารแล้วก็ไปเห็นอันนี้เราก็มาคิดอยู่ในใจเสมอว่าทหารส่วนมากแล้วจะเป็นแบบเผด็จการซึ่งผมก็ไม่ชอบอันนี้นะไม่ค่อยชอบแต่ละก็ฝังใจมาเรื่อยๆไม่ค่อยจะเป็นฝ่ายต่อต้านถามคำถามที่เกี่ยวเนื่องนิดนึงอะค่ะท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำสมัยที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะคะช่วงรสช.เนี่ยค่ะท่านมองว่าในช่วงนั้นเนี่ยทหารเนี่ยมีความจำเป็นยังไงถึงจะต้องเข้าไปปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มีปัญหากับรัฐบาลในขนาดนั้นนะคะครับผมก็มองว่าไอ้ที่ผมไปอยู่ในคณะที่เขาทำการรัฐประหารเนี่ยก็เพราะว่าเป็นภาคบังคับที่เราจำเป็นต้องทำต้องร่วมด้วยไปร่วมกับเขาถึงว่าตอนนั้นทหารก็โดยเฉพาะทหารบกนะครับเป็นผู้นำทัพไทยนะฮะเขาก็ขึ้นอยู่กับเขาเป็นส่วนใหญ่ว่าเขามีความเห็นยังไงมีความเห็นไม่ถูกกับรัฐบาลเขาคิดว่ารัฐบาลมาข่มเหงกองทัพหรือว่าข้าราชการทั่วไปเขาจึงตัดสินใจเข้าไปทำปฏิวัติก็ที่จริงมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า เขาตัดสินใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้นำแต่ละบุคคลที่เขาตัดสินใจในขณะนั้นในช่วงของการตัดสินใจเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะที่จะลงมือปฏิบัติการเนี่ยค่ะไม่นานนะครับไม่นานก็ทหารส่วนมากทหารเนี่ยก็มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วการที่จะตัดสินใจอะไรแล้วก็ให้ทั้งสามเหล่าทัพเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันทำพร้อมๆกันเนี่ยเขาใช้เวลาช่วงสั้นมากนะฮะไม่ค่อยได้มีเตรียมการเท่าไหร่ใช้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ก็ตัดสินใจเพราะก็เขาก็รอดูว่าสถานการณ์สุกงอมว่ารัฐบาลเนี่ยข่มเหงทหารจริงหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าข่มเหงรังแกกันจริงๆเขาก็ตัดสินใจปฏิวัติแสดงว่าแม้ว่าทหารจะอยู่กันคนละเหล่าทัพเนี่ยเมื่อไหร่ที่ร่วมมือกันเนี่ยสามารถที่จะเรียกทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับหลังจากช่วงการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยค่ะท่านเองได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอะค่ะ
การทำงานในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกับเป็นผู้รองผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยมีความเหมือนความต่างกันยังไงบ้างไหมคะเราได้นำประสบการณ์จากช่วงที่เป็นรองผบ.เนี่ยมาใช้ในตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างไหมคะก็ตอนนั้นนะที่ไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมหาดไทยเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลขึ้นมาตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็ทางกองทัพเขาก็ต้องการให้ผมเนี่ยออกไปจากกองทัพเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีนะฮะนั้นผมก็ต้องเขาก็ให้ผมออกลาออกแล้วก็ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเราก็ต้องไปตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงรัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐมนตรีต้องไม่ใช่เป็นข้าราชการประจำเป็นข้าราชการประจำไม่ได้เลยออกก็มันก็แน่นอนนะครับมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องนำประสบการณ์ในการบริหารจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในกองทัพไปใช้เพราะนั้นอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะไปเข้ากับข้าราชการพลเรือนเขาได้แล้วทำให้ข้าราชการพลเรือนเขาชอบเขานิยมเราได้แล้วในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่านได้มีโอกาสตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศนโยบายสำคัญบ้างไหมคะก็ตอนที่ผมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมันก็พอดีการเมืองมันวุ่นนะครับวุ่นวายมากๆมีการต่อต้านมีการอะไรเนี่ยเราก็มีบทบาทในการที่จะไปดูเรื่องมวลชนที่มาต่อต้านนะฮะมีโอกาสถ้าไปดูเรื่องมวลชนมีโอกาสที่จะรวบรวมข้าราชการพลเรือนเนี่ยเพื่อให้มาเข้ากับรัฐบาลนะฮะข้ารัฐบาลแต่ว่าเมื่อทำไปได้ระยะเดียวไม่นานนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำคณะรัฐบาลเนี่ยท่านก็ถูกต้องเข้าเฝ้าใช่ไหมแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้คืนอำนาจให้กับพรรคการเมืองก็เลยก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับก็เป็นระยะหนึ่งก็เป็นระยะสั้นๆครับเป็นระยะสั้นๆแต่สมัยที่ท่านนายกอนันต์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยค่ะท่านก็มารับตำแหน่งรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับครับช่วงนั้นกับช่วงสมัยที่รสช.หลังปฏิวัติมีความต่างกันไหมคะก็ต่างกันครับต่างกันเพราะคุณอนันต์เขาก็บริหารท่านนายกอนันต์ท่านก็บริหารของท่านไปอีกแบบหนึ่งท่านก็มอบให้เราทำงานเป็นอิสระก็ต่างกันช่วงนั้นเรียกว่ารับตำแหน่งอยู่ประมาณ1ปีเลยทีเดียวค่ะได้มีการตัดสินใจนโยบายสำคัญหลักๆบ้างไหมคะของมหาไทยส่วนมากก็เป็นนโยบายที่อย่างเงี้ยมันก็เป็นนโยบายที่ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะไอ้ส่วนที่เข้าไปเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราก็ได้แต่ไปกระตุ้นเขาให้ทำจริงทำจริงทำเอาจริงเอาจังแล้วก็ในเรื่องการที่จะอะไรไปเอาเปรียบประชาชนหรือว่าการบริการประชาชนเนี่ยให้รวดเร็วอย่างเงี้ยเราก็ไปเร่งเขาให้ทำอย่างนั้นแล้วเรื่องการคอร์รัปชันอันนี้เราก็ให้นโยบายเราไม่เอาด้วยว่างั้นนะเราไม่เอาด้วยครับเราสมัยที่จะต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันสมัยนั้นเนี่ยค่ะท่านมองว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะก็ได้ครับนำผู้นำก็ไม่ให้เขาคอร์รัปชันส่วนไอ้จะได้ผล 100% เลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็ยากในการที่จะปราบปรามคอร์รัปชันผมว่าอย่างนั้นนะผมมองว่าตราบใดที่การ
การจัดหาก็ตามการซื้อขายของเอกชนต่อรัฐบาลเนี่ยต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอกชนก็ยังมีปัญหามีเงินเรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยถ้าเผื่อตราบใดมีเรื่องคอมมิชชั่นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันก็ยากที่จะไปห้ามก็ว่าไอ้คอมมิชชั่นที่เขาได้มาเนี่ยเขาบอกเขาก็มาให้คนนู้นให้คนนี้ใช่ไหมจะไปนั่นเราก็ไม่รู้จะไปเข้าเบียดเขาอาจจะแอบให้กันอะไรเราก็ไม่สามารถปราบกันได้คืออย่างที่ประเทศที่ค่อนข้างจะพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษอเมริกาเยอรมันเนี่ยค่ะเขาจะมีนโยบายชัดเจนมากว่าทหารเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของประเทศอินโดนีเซียเองตอนนี้ก็เป็นลักษณะนั้นด้วยแต่ในประเทศไทยเนี่ยทหารยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของประเทศเป็นระยะถ้ามีความเห็นว่ายังไงบ้างคะว่าทหารยังคงจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปหรือว่าควรจะปล่อยให้การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปตามธรรมชาติความเห็นส่วนตัวนะต้องว่าทหารก็ควรจะเป็นทหารอาชีพไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเหมือนกับอารยประเทศเขาที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยอาจจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆเขานิดหน่อยที่ว่าทหารเนี่ยทหารโดยเฉพาะทหารบกเนี่ย เขาฝึกอบรมมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยมาเนี่ยเขาคิดว่าทหารเนี่ยเป็นทหารของไม่ใช่ของรัฐบาลนะไม่ใช่ของรัฐบาลโดยตรงใช่ไหมเป็นทหารเป็นอิสระคล้ายๆอย่างนั้นสืบทอดกันมานานเพราะนั้นแต่ละคนควรจะสำนึกในเรื่องนี้ว่าทหารเนี่ยควรจะเป็นทหารประชาธิปไตยได้แล้วนะฮะเพราะทั่วโลกเขาเป็นอย่างนี้ไปหมดเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแต่อันนี้เราก็ไปห้ามปรามกันไม่ได้ทัศนะของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าประมาณมากกว่า 50% ที่เป็นทหารประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารจะไปเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองนะงั้นเดี๋ยวขอกลับคำถามไปทางด้านประสบการณ์ของท่านอีกเรื่องนึงคือได้เข้าไปทำงานในทางด้านฝั่งธุรกิจบ้างนะคะท่านเองเคยได้มีโอกาสเข้าเป็นคณะกรรมการของบอร์ดของการบินไทยด้วยอะค่ะอยากจะทราบว่าประสบการณ์จากการเป็นทหารแล้วอยู่ๆก็เข้ามาทำงานทางฝั่งภาคธุรกิจเนี่ยค่ะมีความเหมือนความต่างกันยังไงบ้างเราได้นำประสบการณ์จากการเป็นผู้นำทหารเนี่ยเข้ามาทำงานในบริษัทการบินไทยบ้างหรือเปล่าคะก็เราก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ที่นำไปใช้เราก็ไปจัดการไปบริหารให้งานมันรวดเร็วนะฮะรวดเร็วกระทัดรัดให้ดำเนินการไปรวดเร็วไม่ชักช้าแล้วก็ไปดูแลให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีกันแล้วทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลักเพื่อหน่วยงานของตัวเองเป็นหลักนะแล้วเราก็นำไปใช้นะครับแต่ก่อนนี้ในบริษัทการบินไทยบอร์ดการบินไทยอะค่ะจะต้องมีทหารอากาศเข้ามานั่งบ้างตามตำแหน่งต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักการเมืองมักจะส่งตัวแทนของตัวเองเข้ามานั่งในบอร์ดตลอดเลยซึ่งแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะว่ามันไม่ได้ตกอยู่ในมือของทหารเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะความจริงก็เป็นเรื่องที่สืบทอดมาอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในเมื่อการเมืองเขาเข้ามามีอำนาจนะทหารลดอำนาจไปการเมืองเขาก็ต้องเข้ามาแทรกเพราะบริษัทการบินไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐของเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยทุกคนก็อยากเข้ามาที่จะมาบริหารมาเป็นผู้บริหารการบินไทยใช่ไหมเรื่องการท่าก็เหมือนกันทุกคนก็อยากเข้ามาเป็นผู้บริหารผู้บริหารเราก็
เราก็ไม่มองอะไรมันมองว่าทุกคนก็มุ่งแต่ที่จะมาเข้ากอบโกยผลประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐที่ตนจะเข้าไปสามารถทำผลประโยชน์ให้ตนเองได้อันนี้มันไม่ถูกต้องเราจะเห็นว่าอย่างบริษัทการบินไทยเนี่ยมันก็ใครเข้ามาก็สุดไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาไม่ได้มุ่งที่จะมาพัฒนาเพื่อที่มาทำให้การบินไทยเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ามาเพื่อมามองว่าตรงจุดไหนที่จะมีผลประโยชน์แก่กลุ่มของตนเองนะอันนี้ก็ไม่ดีทำให้เสื่อมจากที่ท่านเป็นผู้นำในหลายๆองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กองทัพอากาศเองนะคะที่การบินไทยเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยค่ะท่านคิดว่าอุปสรรคสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะอุปสรรคการทำงานก็เป็นธรรมดานะครับการทำงานก็เราก็ต้องมีอุปสรรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็เป็นการที่คนก็ที่จะแย่งชิงตำแหน่งกันเนี่ยนะอุปสรรคในการทำงานใครมาแย่งชิงตำแหน่งก็ถ้าเผื่อทุกคนยอมรับในความสามารถของแต่ละคนก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ยอมรับโมแต่อิจฉาริษยามองกันอยากจะมาอยู่ก็พยายามวิ่งไปหาผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายให้มาเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนที่เขาเข้าไปอยู่อันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ถ้าเผื่อไม่มีเรื่องอย่างนี้ก็งานก็ไปสบายๆผมทำได้สมัยที่ท่านเป็นผู้นำเองปัญหาเรื่องของเข้ามาขอตำแหน่งน่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอตลอดแล้วท่านแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงคะคือผมก็ดูอ่ะบางคนผมก็ดูแก้ปัญหาโดยที่ว่าคนที่มีความสามารถจริงๆเก่งจริงๆผมก็สนับสนุนแต่ว่าถ้าเกิดคนเราไปดูแล้วหน่วยงานนี้เขาต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเราไปเอาใครก็ได้เข้าไปนี่ผมก็ไม่สนับสนุนนะฮะผมไม่สนับสนุนอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องแก้จุดนี้ได้คือให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องมีคอนเซปต์หนึ่งด้วยเรื่องของการที่จะต้องช่วยเหลือกันด้านตำแหน่งนะคะบางคนก็มีงานวิจัยหรือว่ามีคนกล่าวถึงเยอะมากว่าถ้าเกิดว่าทหารอยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยมักจะต้องช่วยกันเพื่อนทั้งห้องหรือว่าทั้งชั้นเนี่ยให้ขึ้นไปในตำแหน่งพร้อมๆกันท่านคิดว่าอันนี้ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันไหมคะปัจจุบันก็มีไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้ในตำแหน่งอย่างรุ่นผมเนี่ย30คนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปพอมาเรามาเป็นใหญ่เพื่อนมาเป็นผบ.รุ่นเดียวกันรุ่นหนึ่งเป็นผบ.ผมเป็นรองผบ.รุ่นผมก็ยังเป็นแค่พลตรีไม่มีไปดึงก็ขึ้นมาไม่ได้เท่ากันไม่ได้หรอกแต่ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเราก็ให้เขาทำแต่ก็รุ่นน้องเขามีความรู้ความสามารถก็ต้องให้เขาขึ้นมาคราวนี้ขออีกคำถามนึงนะคะเปลี่ยนประเด็นนิดนึงจากการที่ท่านเป็นผู้นำมานานเนี่ยท่านมีต้นแบบของผู้นำที่อยู่ในอุดมคติแล้วก็นำลักษณะความเป็นผู้นำของบุคคลคนนั้นเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทำงานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบันบ้างไหมครับต้นแบบผมเนี่ยในสมัยผมเป็นเด็กๆผมก็รุ่นผมก็ดูมองดูผู้ใหญ่ที่ท่านมีชื่อมีเสียงของกองทัพอากาศนะโดยเฉพาะของกองทัพอากาศผมก็มีต้นแบบพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เนี่ยกับพลอากาศเอกฮลินหงสกุลเนี่ยถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นผบ.ทอ.แต่ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีมีประสบการณ์ดีในการที่จะเป็นฝ่ายบริหารในการที่จะเอาลักษณะผู้นำของท่านเนี่ยมาใช้กับสังคมทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับของระดับสูงในประเทศไทยเช่นอย่างท่านฮลินหงสกุลนะท่านคือก็ได้รับความนิยมในเมื่อท่านไปเป็นประธานรัฐสภาครั้งแต่ได้คนทุกคนกล่าวขวัญท่านทั่วไปท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากอย่างเสพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ก็เป็นที่
เวรนูนของประเทศไทยดีครับเป็นต้นแบบดีคือดีแก่เด็กๆมีลักษณะเฉพาะอะไรของทั้งสองท่านที่ท่านอนันต์นำมาใช้เป็นคือท่านของท่านนะท่านทวีนะพลเอกทวีท่านมีลักษณะผู้นำในด้านการทำงานในด้านการทางด้านสังคมในด้านการสื่อสารสัมพันธ์กับคนทั่วไปเป็นที่ยอมรับของทุกคนแม้กระทั่งขนาดจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเคยไม่ชอบยังต้องยอมรับการทำงานของท่านในภายหลังนะฮะได้โปรโมทท่านให้สูงได้ตำแหน่งดีขึ้นมาก็เราก็ดูนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าต้องฝากข้อคิดให้กับผู้นำทหารนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำทหารก่อนนะคะท่านอยากจะฝากข้อคิดความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพให้กับทหารปัจจุบันยังไงบ้างคะก็ผมว่าผู้นำเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจที่ดีต้องมีความยุติความนะยุติธรรมเป็นธรรมนะแล้วก็ไม่อคติแล้วก็ผู้นำทั้งหลายท่านต้องควรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือว่ากฎหมายอย่างเคร่งครัดนะถ้าเผื่อว่าท่านหลีกเลี่ยงอคติได้ท่านใช้ความเห็นส่วนตัวของท่านตัดสินไม่ว่าจะในการแต่งตั้งก็ดีหรือว่าในการที่จะจัดหายุทโธปกรณ์กองทัพเนี่ยท่านใช้การตัดสินใจให้ท่านคนเดียวไม่ได้ไม่ควรจะต้องใช้เป็นคณะกรรมการตามรูปแบบแล้วควรจะเขียนไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายเลยว่าการกระทำอย่างนั้นควรจะต้องใช้กรรมการเนี่ยประกอบได้ใครบ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแล้วถ้าเกิดจะต้องฝากข้อคิดให้กับผู้นำรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านอยากจะฝากข้อคิดในการเป็นผู้นำที่ดีให้กับรัฐบาลปัจจุบันยังไงบ้างคะรัฐบาลปัจจุบันนะฮะก็ที่จริงก็สูงเกินไปนะแต่ว่าก็น่าจะเมื่อมาจากถ้าเผื่อรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยท่านก็ต้องคำนึงถึงกองทัพเขาถึงข้าราชการทั่วไปแล้วท่านต้องมีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมแล้วก็ลดเรื่องการหาผลประโยชน์นะฮะลงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับสังคมแล้วก็ดูแลประชาชนให้ดีๆครับอยากจะฝากไว้ด้วยขอสุดท้ายจริงๆนะในอนาคตเนี่ยค่ะท่านคิดว่าหลังจากการปฏิรูปทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเรากลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอีกรอบความเป็นไปได้ในการที่ทหารจะกลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในเมืองไทยอีกเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนคะก็จะเห็นว่าทุกครั้งเขาจะพูดว่าเขาไม่มาแล้วถ้าไม่ปฏิวัติแล้วแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแล้วก็แต่ละบุคคลที่เขาเป็นนุผู้นำของกองทัพเนี่ยจะเราจะไปเน้นตายตัวแล้วว่าไม่มีแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อแต่ว่ามันก็น่าจะเลิกล้มความคิดที่จะปฏิวัติเสียนะเพื่อให้คืนสู่ประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประเทศที่จะได้ไปก้าวหน้าไปทันอารยประเทศเขาครับขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกกนันต์อนันต์กลินทะมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะ